รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนวัตกรรมการเกษตรก็คือเปลี่ยนวิธีคิดกัดกระดุมเม็ดแรกคือนึกถึงตลาดก่อนใช่ไหมครับของเดิมเกษตรกรรุ่นเวอร์ชั่นเก่าคิดถึงการผลิตก่อนผลิตเสร็จแล้วค่อยคิดว่าจะขายที่ไหนนักการเกษตรรุ่นใหม่มาพร้อมนวัตกรรมวิธีคิดใหม่คือไม่คิดว่าปลูกอะไรก่อนคิดว่าตลาดต้องการอะไรลดพื้นที่ปลูกข้าวลงลดซัพพลายลงซึ่งจะมีผลในแง่เชิงการตลาดด้วยถูกไหมครับ70ล้านไร่ปลูกข้าวลดลงเหลือสัก45ล้านพอ25ล้านไร่ไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็คือเท่ากับไปจัดการเรื่องสมดุลของดีมานด์ซัพพลายอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยค่ะเรายังคงอยู่ที่เรื่องราวของการปฏิรูปเกษตรไทยด้วยคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ตรงนี้นะคะเราเน้นเลยนะคะว่าเป็นคนที่สนใจด้านของการเกษตรแล้วก็น้องๆกลุ่มที่เราคุยด้วยเนี่ยนะคะเขาเลือกที่จะเรียนสาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรเพราะฉะนั้นมีไอเดียมากมายทีเดียวเราตามต่อนะคะวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณจะต้องฟังไปเลยค่ะอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจลองมาทำเคสสตัดดี้ด้วยกันไหมลองดูแบบก็ลองตุ๊กตาดูสมมตินะฮะน้องลองน้องน้องช่วยเขียนแผ่นได้ไหมฮะช่วยเขียนช่วยเขียนกันเขียนหน่อยสมมติโจทย์นะครับชาวนาไทยเวลานี้สมมติว่าครัวเรือนหนึ่งมีพื้นที่ทำนาอยู่20ไร่ของเดิม20ไร่นะครับผลผลิตเอาข้าวเปลือกเจ้าเป็นตัวอย่างนะครับไร่ละ700โลได้ไหมฮะไร่ละ700โลได้ครับถ้าเป็นน้ำปลั่งได้700โลนะครับ700อันนี้เราข้าวเจ้านะครับเปลือกเจ้าครับผมชาวนาคนนี้เนี่ยเท่ากับปีนึงทำ2รอบ2รอบครับต้นทุนการผลิตไร่ละเอาเจ้านี้ทำโดยเฉลี่ยฝีมือดีหน่อยต้นทุนเหลือ4,600 ต่อไร่ราคาขายก็ตกราคาขายตันละ 8,000 บาทไม่ได้ดีครับคือเฉลี่ยมันประมาณ 9,000 นี่บางทีมันบางช่วงมันไม่ได้มันอาจจะ 6,000 กว่า 7,000 8,000 อัพดีกว่าช่วงนี้ 8,000 ช่วงนี้ 8,000 8,000 นะฮะแล้วอย่างนี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับปีละ2ครบ20ไร่ 1,700 20,000 2รอบก็ 1,400 โลถูกไหมฮะ 1.4 ตันคูณด้วย20ไร่ไร่1ปีนึง2ครบขอบละ700 2ขอบก็ 1,400 ครับผม 1.4 ตันถูกไหมฮะ20ไร่เป็นเท่าไหร่ครับ 1.4 คูณด้วย20 2.28 28 28 28ตันเท่ากับ28ตันครับผมนะครับตันละ 8,000 ตันละ 8,000 ถูกไหมฮะไร่หนึ่งทำได้700โลเหลือเท่าไหร่ครับไร่หนึ่งทำเงินได้เท่าไหร่ครับรายได้28 8,000พันโล 8,000 บาท700โลเท่าไหร่ครับมันอยากจะยางเลยฮะ700 5,600 5,600 ครับผมถูกไหมครับ 5,600 แต่ไร่หนึ่งลงทุน 4,600 4,600 ไร่หนึ่งเหลือกำไรเท่าไหร่ครับ 1,000 1,000 บาท 1,000 ครับต่อครบครับปีหนึ่งทำ2ครบไร่หนึ่งได้ทำเงินเท่าไหร่ครับก็เหลือ2,000บาทครับผม20ไร่คือครอบครัวนี้ทำเงินปีนเท่าไหร่ครับ2,000 คูณ20 40,000
40,000 40,000ก็40,000ถูกไหมครับนักการเกษตรนักนวัตกรรมการเกษตรรุ่นแรกของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เห็นโจทย์แบบนี้และเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศไทยมีชาวนาที่กำลังเผชิญชะตากรรมด้วยรายได้40,000บาทต่อครัวเรือนทำงาน2คนคนหนึ่ง20,000บาทต่อปีเดือน 1,600 ค่าแรงขั้นต่ำเวลานี้เท่าไหร่ครับ300ปีเดือนหนึ่งทำงาน25วันเป็นเท่าไหร่ครับ 7,500 7,500 นี่ชาวนาคนนี้รายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำกี่เท่าตัวครับ 7,500 อันนี้4อย่าลืมว่าต่อครัวเรือนต้องไปหาร4 40,000 ต่อปีต่อครัวเรือนหาร2คนทำงานเหลือ20,000 20,000 ต่อปีหาร12คิดเป็นเดือนหนึ่ง 1,600 กว่าค่าแรงต่ำกว่ารายได้เขาเนี่ยสุทธิต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำครับ4เท่า5เท่าต่ำเยอะมากเลยถูกไหมครับนักจัดการการเกษตรจะพลิกชีวิตได้ยังไงจะทำยังไงสมมติต้องยังปลูกข้าวเหมือนเดิมนะครับ700กิโลเนี่ยนักจัดการนวัตกรรมการเกษตรเนี่ยเมืองไทยอากาศอย่างนี้ดินอย่างนี้เนี่ยน้องๆคิดว่าถ้าเราทำอย่างถูกวิธีใช้นวัตกรรมการเกษตรไร่หนึ่งควรจะได้สักเท่าไหร่900เลยครับสมมุติว่า900เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ครับจดเลยฮะจาก700เขียน700ผลผลิตนะขีดลูกศรเป็น900 700เป็น900แล้วต้นทุน 4,600 เนี่ยถ้าทำคนละ20ไร่เวลาไปซื้อปัจจัยการผลิตมันก็ทีละนิดทีละหน่อยครับใช่ครับถ้าเทียบกับซื้อเยอะประหยัดกว่าไหมครับเอาแนวคิดของน้องมาใช้ว่าทำแปลงใหญ่ใช่ไหมครับมันจะใส่เครื่องจักรเอาคันนาออกรถถ่ายวิ่งทีเดียวโอ้โหคุ้มค่าไม่ต้องไปวนไปวนมาใช่ไหมครับต้นทุนเนี่ย 4,600 นี่มันต้องน้อยกว่านี้ไหมครับนี่เขาทำแบบเบี้ยหัวแตกมันควรจะเหลือสักเท่าไหร่ได้ผมให้ 3,500 เพราะว่าจริงแล้วหลักๆที่โดนก็ที่เครื่องจักรเข้ามาได้แทนก็คือแรงงานคนนี่ครับส่วนมากถ้าเป็นแปลงเล็กปุ๊บก็ใช้แรงงานคนแต่พอเป็นนั้นผมว่า3,500ถ้าบอกว่าสัก 3,200 เป้าหมายเอาอยู่ไหมต่อไร่จริงแล้วรัฐบาลประกาศเป้าหมายมาปี62ต้องทำให้ได้ 4,000 บาทต่อไร่แต่นั่นเขายังไม่รู้ว่าจะมีนักนวัตกรรมการเกษตรรุ่นใหม่รัฐบาลยังไม่รู้3,200สมมติว่า 4,600 เอาสัก 3,200 อ่ะสมมติ3,200เป้าหมายในชีวิตต้องเชลเลนหน่อย900โลเนี่ยผมเชื่อว่ารุ่นนี้ทำได้ฝันให้ไกลแต่นี่หมายถึงต้องแปลงใหญ่เอาใหญ่ชั้นขนาดไหนดิเอาใหญ่จริงๆแล้วสมมติว่าหมู่บ้านนี้ทำนาทุกคนเลยคนละ20ไร่มี250ครัวเรือนให้6คนเนี่ยไปตั้งบริษัทเป็นนักจัดการการเกษตรรุ่นใหม่จะเป็นนักธุรกิจข้าวครบวงจรผลิตด้วยขายด้วย250ครัวเรือนยกให้บริษัทนี้แต่มีเงื่อนไขเขาบอกว่าทำให้เขาก็ได้นะครับเขาไม่ทำแต่ของเขาถ้าเขาทำเองเขาได้ไร่ละ 2,000 ต่อปีมีฝีมือไหมนักจัดการการเกษตรเขาขอยกไปเลยให้ทำมาเซ็นสัญญา6คนนี้เหมาตั้งบริษัทมาชื่อบริษัทอะไรดีฮะนี่เป็นเป้าหมายชื่อบริษัทอะไรดีฮะชื่อรับเหมา250ครัวเรือนเนี่ยเป็นกี่ไร่ครับ250ครัวเรือนก็ 5,000 ไร่บริษัทนี้รับจัดการปลูกข้าวทำตลาดด้วย 5,000 ไร่ 5,000 ไร่ 4,500 5,000 ไร่25 250คูณ20นะฮะ 5,000 ไร่เผื่อเป็นพื้นที่เผื่อเป็นอาจจะต้องแบ่งบ้างแล้วก็มีไม่เป็นไรเราคิดเราลองคิดอันนี้ไปก่อนว่าเอาทุนทวน 5,000 ไร่นะครับ 5,000 ไร่ถ้าโครงสร้างแบบนี้ 5,000 ไร่กำไรสุทธิเท่าไหร่ครับช่วยกันคำนวณฮะ7ไร่นึงได้900โล900ราคาขายเราควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับสมมติ 8,000 เหมือนเดิมโซนนิ่งยังไม่ทำงานนะฮะถ้าโซนนิ่งทำงานต้องราคาดีกว่านี้ 8,000 เหมือนเดิมน้องๆคำนวณครับว่าอย่างเงี้ยพอบริษัทอะไรดีครับเนี่ยตั้งชื่อบริษัทปัญญาพิวัฒน์ได้ครับปัญญาพิวัฒน์ข้าวไทยอ่ะนะฮะเอาแนวคิดของน้องมาใช้ว่าทำแปลงใหญ่มันจะใส่เครื่องจักรเอาคันนาออกรถถ่ายวิ่งทีเดียวคุ้มค่าไม่ต้องไปวนไปวนมา 7,000 บาทไร่นึงทำเงินเท่าไหร่ครับถ้า 7,000 ผลผลิตเรายัง900โลใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับ6,000
6,300 6,300 ไร่นึงต้นทุนยังเหมือนเดิมถูกไหมครับ 3,200 ไร่นึงเหลือเท่าไหร่ครับ 6,300 ต้นทุน 3,200 3,300เหลือ 3,100 อนาคตจะมีจริงๆ นะคะต่อไร่เนี่ยผลผลิต900โลราคา 8,000 บาทต่อไร่ทำเงินเท่าไหร่ครับรายได้ขายได้เท่าไหร่82 72 7,200 7,200รายได้ต่อไร่ 7,200 ถูกไหมครับนี่ครอบเดียวถูกไหมครับ 7,200 ต้นทุนเท่าไหร่ครับต่อไร่ 3,200 3,200 4จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 4,000 เหลือ 4,000 ครับ 4,000 นี่ต่อครบครับถ้า2ครบเป็น 8,000 แล้วคูณ 5,000 ถูกมั้ยครับเป็น 8,000 คูณ 5,000 ได้มั้ยคูณ 5,000 ไร่โอ้โห 8,000 ปีนึงทำเงินเท่าไหร่ครับนี่กำไรสุทธิแล้วนะฮะประหลัดคุณไร่ละ 8,000 ต่อปี 5,000 ไร่40ล้านใช่ฮะ40โอ้ไวนะฮะ40ล้านครับนี่คือกำไรสุทธิ40ล้านชาวนาบอกว่าต้องการของเดิมเขาได้ไร่เท่าไหร่ครับของเดิมได้ไร่ละต่อปีครับ2,000เขาบอกว่าบริษัทน้องๆเนี่ยยกให้ทำแต่ต้องเขาขอ2เท่าต้องให้เขาเท่าไหร่ครับ4,000ให้ได้ไหมครับเนี่ยได้ให้ได้4,000นี่4,000ต่อไร่ต่อปีเหลือครึ่งนึง4,000ต่อไร่ต่อปีแปลว่าต้องแบ่งให้ 5,000 ไร่ต้องเราเหลือกำไรเท่าไหร่ครับเนี่ยเราเหลือ7 40ล้านถูกไหมครับครับแต่เราต้องการันตีให้เขาไล่ละ 4,000 5,000 ไล่ต้องให้เขาเท่าไหร่ฮะ20ล้านแบ่งให้เขา20ล้านนี่ชาวนาชอบใจมั้ยฮะอย่างนี้โอ้ยไม่ต้องทำมีเวลาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับครับมีเวลาใกล้ชิดลูกบางคนทำงานในครัวเรือนได้บางคนไปรับจ้างอย่างอื่นแต่นาอย่างเดียวที่มีอยู่คนละ20ไร่ทำเงินเป็น20ล้าน40เพิ่มขึ้น1เท่าตัวถูกไหมครับไร่นึงจาก 2,000 เป็น 4,000 ครัวเรือนนึง20ไร่ปีนึงจากที่เคยมีรายได้อยู่ปีนึงจากที่มีรายได้อยู่ 40,000 40,000 ครับเพิ่มเป็น 80,000 อย่างนี้ไม่ได้เพิ่มแบบสังคมสงเคราะห์เนี่ยอย่างนี้เพิ่มแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อเพิ่มเป็นเท่าตัวแล้วยังเขามีสิทธิ์มีรายได้อื่นมั้ยฮะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วบริษัทนี้คุ้มไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือ20ล้านแบ่งคนละเท่าไหร่ครับกำไรเน้นๆนี่เขาเริ่มฝันไปแล้วคนละ3ล้านกว่าพอไหวไหมครับอย่างเงี้ยพอไหวไหม3ล้านกว่านี่ทำงานอย่างเดียวนี่เป็น3ล้านกว่าที่พกเอาความภูมิใจด้วยไหมครับเพราะเราได้ทำอะไรครับคุณค่าที่เราทำคืออะไรครับพัฒนาชีวิตเกษตรกรยกระดับชีวิตหมู่บ้านเนี่ย250ครัวเรือนยิ้มเลยไหมครับยิ้มเลยหน้าท้าทายไหมครับหน้าทำไหมครับหน้าทำนี่ยังไม่พูดว่าปลูกข้าวอย่างอื่นนะยังไม่พูดว่าไรซ์เบอร์รี่ไม่พูดว่าข้าวทับทิมทับทิมชุมแพนี่ข้าวเปลือกเจ้าธรรมดาเออนี่แนวคิดอย่างนี้ได้จริงๆมีไอเดียกันอยู่ก่อนด้วยไหมกับการรวมกลุ่มกันก่อนที่เนี่ยคุณหมอจะเสนอแบบนี้แล้วเห็นกำไรมหาศาลเลยนะคะเราเคยมีไอเดียแบบนี้กันก่อนไหมถ้าใหญ่ใหญ่แบบนี้หรือรูปแบบแบบนี้เลยอะค่ะก็มีไหมแต่ขณะนี้ยังไม่คุณหมอคุณหมอจิปกายสามารถจะมองว่าอย่างตัวผมอะครับถ้าอยากออกไปทำก็จะสร้างความแตกต่างมากกว่าครับคือมีวิธีไม่มากเท่าไหร่แต่ก็สร้างสิ่งที่ตลาดต้องการคือเราสามารถกำหนดราคาเองได้ประมาณนี้ครับก็นี่บริษัท6คน 5,000 ไร่ถ้าเอา2คนก็เหลือสัก 2,000 ไร่ก็พอไม่แล้วฟังแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะการที่เราจะรวมตัวกันแล้วก็ทำให้มันเปลี่ยนมิติเลยนะกับการทำนาบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะความเป็นไปได้ของน้องอะกระสาวกับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างใครตอบไหมจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นผืนเดียวแล้ว 5,000 ไร่อาจจะเป็นแบบแบ่งเป็นแปลง
นะครับเป็นแปลงย่อยออกมาเป็นอาจจะเป็นแปลงละ500ไร่ซึ่งแปลงใช่ครับซึ่งถ้า500ไร่เนี่ยมันจะจัดการในเรื่องของการจัดการเนี่ยมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะเป็น economic of scale แปลงเท่าไหร่ครับถึงจะประมาณเท่าไหร่700ถึง 1,000 นึงก็กำลังดีเลยครับ700ถึง 1,000 นึงครับผมพูดง่ายไม่น้อยต่อ500ไร่ขึ้นไปถือว่าเป็นเข้าหลัก economic of scale มั้ยฮะเป็นแปลงใหญ่น่าจะได้อยู่ก็เห็นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้อง 5,000 ค่ะ500 500 500 10แปลงก็ได้นี่ถามนิดนึงว่าไปการันตีเขาอย่างเงี้ยเกิดข้าวเปลือกราคาตกเหลือ 7,000 เนี่ยยังลองคำนวณครับถ้ามันราคาเกิดไม่ดีเหลือ 7,000 ยังอยู่ได้มั้ยฮะบริษัทนี้ 7,000 ลดลงน้องคำนวณหน่อยฮะ 7,000 บาทไร่นึงทำเงินเท่าไหร่ครับถ้า 7,000 ผลผลิตเรายัง900โลใช่มั้ยครับเหลือเท่าไหร่ครับตัน6,300 6,300 ไร่นึงครับต้นทุนยังเหมือนเดิมถูกไหมครับเหมือนเดิม 3,200 ไร่นึงเหลือเท่าไหร่ครับ 3,300 ต้นทุน 3,200 3,300 เหลือ 3,100 3,100 ต่อไร่ต่อครอบ15 16ล้านแล้วก็3,100นี่ต่อครอบถูกไหมครับครับกำไรสุทธิถ้า2ครอบอ่ะ 6,200 เราทำอยู่กี่ไร่ครับ 5,000 เป็นเท่าไหร่ครับ30ล้าน32ล้าน31 31 31 31ล้าน31ล้านจะต้องแบ่งให้เขาเท่าไหร่ครับ20ล้านยังเหลือ11ล้านพอแบ่งไหมครับ11ล้านเนี่ยน่าจะพอไหวนะครับครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอีกอ่ะราคาข้าวเปลือกลงไปต่ำสุดเป็นประวัติการเหลือ 6,000 อยู่ได้ไหมครับลองคำนวณหน่อยครับ 6,000 6,000 จะเหลือเท่าไหร่ครับไร่รายได้เท่าไหร่ครับ 6,000 ต้นทุนคงที่ครับไม่ลงแต่ผลผลิตราคาตลาดเราคุมไม่ได้ถูกไหมครับ2,200มันเหลือ6,000 6เหลือ6 6,000 บาทไร่นึงทำเงินเท่าไหร่ครับ2,800 2,800หักต้นทุนแล้วใช่ไหมครับรายได้เท่าไหร่ครับไม่ใช่ฮะ 6,000 มันแต่ผลผลิตเราไม่ได้ตันนึงนะฮะผลผลิตเรา900โลราคาตลาดข้าวเปลือกเหลือ6,000มันดิ่งลงไปแล้วบริษัทนี้อยู่ได้ไหม 6,000 ผลผลิต900โลไร่นึงทำเงินเท่าไหร่ครับ5,400 ต้นทุนเหลือกำไรเท่าไหร่ครับไร่นึง 2,200 2,200นี่ครอบเดียวครับ2ครอบคือ 4,400 4,400 คูณ 5,000 ไร่เป็นเงินเท่าไหร่ครับ22ล้าน22ล้านเราการันตีให้เขา20ล้านบริษัทนี้ปีที่ข้าวเปลือกราคาแย่ที่สุดเป็นประวัติการเหลือ2ล้านแบ่งกัน6คนเหลือปีละ 300,000 กว่าต่อคน 13 นี่คือต่ำสุดแย่สุดๆยังไม่เข้าเนื้อยังถูกไหมครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าวิธีคิดนวัตกรรมวิธีคิดโมเดลธุรกิจบุกข้าววันนี้เนี่ยมันมีระยะบัฟเฟอร์สำหรับความเสี่ยงความเสี่ยงพอไหวไหมครับอย่างนี้โอ้โหดีมากโอ้โหดีมากเลยครับเมื่อกี้ไปจดทะเบียนบริษัทนี้ปีที่ข้าวเปลือกราคาแย่ที่สุดเป็นประวัติการเหลือ2ล้านแบ่งกัน6คนเหลือปีละ 300,000 กว่านี่คือต่ำสุดแย่สุดๆยังไม่เข้าเนื้อนวัตกรรมการเกษตรไอเดียนวัตกรรมทางการเกษตรนี่คือความหวังของประเทศไทยนะถ้านักจัดการเกษตรรุ่นใหม่อย่างรุ่นน้องเนี่ยนะครับถ้าเรามีคนอย่างนี้แล้วมาด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์เอาองค์ความรู้เรื่องเกษตรแม่นยำไอเดียนวัตกรรมทางการเกษตรนี่คือความหวังของประเทศไทยนะถ้านักจัดการเกษตรรุ่นใหม่อย่างรุ่นน้องเนี่ยนะครับถ้าเรามีคนอย่างนี้แล้วมาด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์เอาองค์ความรู้เรื่องเกษตรแม่นยำเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางดินเนี่ยดินนะครับอะไรครับภูมิอากาศภูมิอากาศการจัดการชลประทานส่วนประทาน
ปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวกับการผลิตครับผมใช่ไหมฮะการตลาดเรียนไหมครับการเรียนเรียนครับเข้มข้นนี่ขนาดเรายังไม่แตะเรื่องตลาดถูกไหมครับครับตลาดนี่คือปล่อยตามน้ำแล้วถ้าแตะตลาดเข้าไปอีกเนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกครับสมมติว่านี่เรากำลังพูดเรื่องโปรดักชันไซส์ใช่ไหมครับครับถ้าแตะตลาดเข้าไปอีกจะทำอะไรได้อีกครับโครงการนี้น้องๆจะทำอะไรอีกจะทำได้ไหมข้าวนี่ถึงว่าเป็นพืชอันนี้อาจารย์สอนมาครับว่าก่อนจะทำอะไรครับต้องหาโอกาสทางการตลาดให้ได้ก่อนซึ่งในตัวของเขาเนี่ยเขามีโอกาสทางการตลาดที่สูงอยู่แล้วครับเพราะว่าแนวโน้มความต้องการใช้ความต้องการบริโภคต่อปีก็มีสูงตลอดมากขึ้นอยู่แล้วครับตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นความเสี่ยงด้านราคาก็อาจจะต้องถ้าการตลาดอาจจะต้องดูตัวคู่แข่งครับว่าในรอบข้างเราพัฒนาตัวเองแล้วเราข้างเราพัฒนาตัวเองไปด้วยหรือเปล่าครับก็คือต้องคอยวิเคราะห์แล้วก็คอยศึกษาข้อมูลของทางมันต้องเรียกว่าครับผู้ค้าทางพันธมิตรว่าเขามีรูปแบบการทำงานอย่างไรเปลี่ยนไปมากไหมอย่างนี้ครับเห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้ได้ยินใช่ไหมครับรัฐบาลกระทรวงเกษตรประกาศว่าจะจ้างให้ชาวนาบางพื้นที่ว่าไงครับที่ให้ไร่ละพันคือให้หยุดปลูกใช่ไหมครับใช่ไหมฮะได้ยินไหมฮะได้ข่าวใช่ไหมครับถ้ารัฐบาลดำเนินนโยบายแบบนี้ว่าคือเอาแนวความคิดโซนนิ่งมาใช้ถูกไหมฮะครับพื้นที่ไหนไม่เหมาะที่จะปลูกให้เลิกซะจ้างให้เลิกไปทำอย่างอื่นรัฐบาลทำอย่างนี้เนี่ยคงกับโครงการที่น้องจะทำเนี่ยมันเอื้อไหมครับมันจะมีประโยชน์หรือเป็นโทษกับโครงการที่น้องจะทำคือรัฐบาลเนี่ยมีประโยชน์ตอนนี้มันผลิตกันอยู่เต็มที่ใช่ไหมฮะรัฐบาลทิมออกส่วนไหนที่ผลผลิตไม่ดีเอาออกมีประโยชน์ให้จ้างไปทำอื่นมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์กับโครงการนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะอะไรครับอุปทานลดลงอุปทานลดลงอุปทานลดลงราคาจาก 8,000 มันอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกมันคงจะไม่ลงไป 6,000 แน่ครับแต่ว่าคือการรวมเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าอยากให้เกิดขึ้นแต่ในภาคปฏิบัติแล้วคุณหมอคะการที่เราจะไปทำความเข้าใจกับชาวนาเองเนี่ยให้เขาเปลี่ยนแนวคิดให้เขายอมเลิกจริงๆเหรอคะหรือว่าการการันตีด้วยเงินเนี่ยซึ่งเขาก็ยังไม่รู้มันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอส่งน้องๆสมมติน้องๆเนี่ยความยากของมันส่งไปบอกว่าไปทำน้องๆครับลองทำโจทย์ข้อนี้ที่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านเออเข้าไปคุยเลยนักการเกษตรรุ่นใหม่ลองไปขายไอเดียให้เขาเข้าใจที่ว่าจะอธิบายกับชาวบ้านยังไงมีวิธีพูดยังไงนะครับผมเนี่ยเป็นชาวบ้านผมเป็นลุงมีอันนั้นเป็นยายมายายมาอ่ะนี่เราทดสอบเหมือนลงสนามจริงเลยนะคะเขาบอกว่านี่ยากกว่าที่แบบว่าเรียนมา4ปีนะคะก็นี่คือการคือรวมทฤษฎีทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยลองดูจะออกมาในรูปแบบไหนความจริงแล้วค่ะคือการทำเกษตรแปลงใหญ่ค่ะมันถ้าเราเอาคันนาออกเลยอะค่ะมันสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรค่ะถึง 10% เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งอันนี้มันคือประโยชน์ของเกษตรกรล้วนๆค่ะแล้วอีกอย่างคือการทำเกษตรแปลงใหญ่มันยังสามารถลดต้นทุนได้ด้วยนี่หมายถึงพูดกับลุงมีนะโอ้ยหนูเอาคันนาออกที่ฉันก็หายที่นี่แล้วเป็นเป้าหมายหนึ่งของคณะก็คืออย่างที่อาจารย์ก็ได้ย้ำเตือนว่าถ้าเป็นเรื่องเดี๋ยวขอเตือนกำลังพูดกับชาวนาพูดกับลุงมีก็เนี่ยครับผมพานี่ตางกรมที่ดินเป็นช่างรางวัลเอาเลยเอาที่เลยค่ะลองดูเลยจะพูดยังไงโลเพลย์เวิร์กช็อปเลยฮะเวิร์กช็อปนั้นจะทำให้ลุงมีเข้าใจได้ยังไงของดีๆอย่างนี้เนี่ยถ้าสื่อสารแล้วเขาไม่เข้าใจนี่มันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับไหนลองสื่อสารหน่อยครับก็เราจะเข้าไปลุงมีครับครับวันนี้ผมก็มีโปรเจกต์มานำเสนอครับซึ่งจะเป็นการทำเกษตรแปลงใหญ่ครับซึ่งก็ทั้งในหมู่บ้านนะครับผมก็เล็งเห็นลุงมีครับมีศักยภาพด้านการผลิตแล้วก็สามารถควบคุมคนได้ครับเกินไปมากต้องเริ่มยอก่อนค่ะยอก่อนลุงขนลุกเลยครับก็ผมก็อยากจะติดต่อลุงมีครับให้เป็นผู้บริหารจัดการหรือว่าเป็นตัวแทนครับที่จะเป็นนักจัดการแปลงเกษตรให้เกษตรกรในเพื่อนบ้านของลุงมีครับที่ให้เกิดการรวมแปลงเข้าด้วยกันทลายคันนาแล้วก็รวมเป็นแปลงเดียวกันแล้วก็จะมีการจัดสรรปันส่วนแบบเฉลี่ยกันครับว่าถ้าของทุกคนครับมีแปลงคนละ20 ไร่ให้เอามารวมกันแล้วก็เป็นลุงมีครับเป็นคนบริหารจัดการว่าเราจะมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในการ
เตรียมแต่ไม่รวมแล้วจะเก็บไว้ให้หนูมันไปรวมแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานมันเอาไปรวมมันก็ไม่มีอะไรเหลือไปรุ่นหลังเลยที่แล้วอะไรการันตีว่าของเราอ่ะที่เราจะยังอยู่เงินก็ยังไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไอเดียแนวคิดที่น้องๆเขานำเสนอมาอาจจะเหมือนอาจจะต่างหรือว่าคุณอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนหลายๆฝ่ายนะคะแต่ว่ามุ่งหมายเดียวกันเลยเนี่ยก็คือต้องการที่จะพัฒนาปฏิรูปการเกษตรไทยในบ้านเรานั่นเองสัปดาห์หน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะคะวันนี้ขอขอบคุณสถานที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง4ชั้นปีนั้นเราจะเริ่มจาก1ก็คือการฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ซึ่งมีการฝึกงานทั้งหมด3เดือนนักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ในวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตรค่ะเรื่องของการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตรโดยนักศึกษาจะได้เลือกนะคะสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มา1ชิ้นยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาสนใจเรื่องของข้าวสารเพื่อการบริโภคนักศึกษาก็จะต้องทำการศึกษาตั้งแต่การผลิตการแปรรูปจนถึงช่องทางจัดจำหน่ายที่ร้าน 7-Eleven ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถใช้วิชาในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญและนักศึกษาเองก็ได้รับความรู้เหล่านี้จากคณาจารย์ที่อยู่ในส่วนของสำนักศึกษาทั่วไปที่เราเรียกว่า General Education นะคะต่อมาจะเป็นการฝึกงานในชั้นปีที่2อีก3ปีค่ะโดยเป็นการนำองค์ความรู้นะคะในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการเรียนแล้วก็เป็นการฝึกปฏิบัติงานในเรื่องของการส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค่ะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของสารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงสารอาราขาพืชต่างๆนะคะตรงนี้เด็กนักศึกษาก็จะมีโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้วยนะคะในการฝึกงาน2ชั้นปีนั้นจะเห็นได้ว่าฝึกปีละ3เดือนนะคะเราเรียนทั้งหมด12เดือนด้วยกันแล้วก็แบ่งเป็น4เทอมย่อยเทอมละ3เดือนการฝึกงานทุกครั้งจะให้ประโยชน์กับนักศึกษามากกว่าการเรียนในห้องเรียนเราเชื่อมั่นว่าวิธีการแบบนี้จะสามารถทำให้นักศึกษาของเรานั้นเป็นคนเก่งได้นะคะนวัตกรรมการเกษตรไอเดียนวัตกรรมทางการเกษตรนี่คือความหวังของประเทศไทยนะถ้านักจัดการเกษตรรุ่นใหม่อย่างรุ่นน้องเนี่ยนะครับถ้าเรามีคนอย่างนี้แล้วมาด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์เอาองค์ความรู้เรื่องเกษตรแม่นยำแสดงว่าถ้าเท่าที่คุยกันเนี่ยเรา138ล้านไร่พื้นที่เกษตรในอาเซียน10ประเทศเราทำรายได้ยังไม่หักทุน 11,000 บาทอันดับ1ในอาเซียนประเทศไหนรู้ไหมครับรายได้ต่อไร่นะครับต่อปีอันดับ1เท่าตัวนึงของไทยมาเลเซีย 22,000เวียดนามประมาณ 18,000 อันดับ3ไม่ใช่ไทยนะครับอันดับ3ฟิลิปปินส์ 14,500 อันดับ4ไทยครับไม่ใช่ไทยนะไทยยังไม่4เลยนะอินโดนีเซียยังเหนือกว่าเรานะอินโดนีเซีย 11,500 ที่ไทยเราแค่ 11,000